สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮานอาก็อยู่กับคุณหมอกวางที่วลีรัตน์คลินิกนะครับมาทำความรู้จักคุณหมอเลยวันดีฮะต้องถามก่อนวลีรัตน์คลินิกเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยมีการกล่าวขวัญถึงมากเลยในเรื่องของการศัลยกรรมโดยการดูแลผิวหน้าเนี่ยตอนนี้เรามีโปรแกรมอะไรบ้างครับที่อยากนำเสนอคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้ถ้าโปรแกรมยอดฮิตเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำ Foxy Eye ค่ะก็คือมีทั้งแบบที่แบบเป็นร้อยไหม Foxy Eye หรือว่าจะเป็นการผ่าตัดยกให้แบบตาเฉียวก็ได้ค่ะสำหรับวัยรุ่นนะครับเราอยากนำเสนออะไรบ้างสำหรับวัยรุ่นตรงนี้ครับถ้าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องตาตกหรืออะไรมากคือแค่อยากจะแบบได้ลุคของความเฉียวแบ บเป็นสายฝอแบบนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่จะเน้นมาทำร้อยไหมของที่เราจะเรียกว่าการร้อยไหมเอ็นโดไลน์คือเป็นชื่อใหม่นะคะค่ะพอทำเสร็จก็คือจะเห็นผลทันทีแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยค่ะอธิบายเพิ่มเติมในการโปรแกรมของการร้อยไหมตรงนี้นิดนึงครับค่ะการร้อยไหมเอ็นโดไลน์นะคะก็คือเราก็จะแบบแค่เหมือนลักษณะเหมือนแค่ฉีดเบาๆตรงนี้แล้วก็ไหมมันก็จะเข้าไปยึดแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของร่างกายนะคะมันก็จะมีความยกแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเจ็บน้อยมากๆแล้วก็ได้ผลทันทีด้วยค่ะครับสุดท้ายอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในการที่กำลังจะตัดสินใจจะใช้บริการนะครับในเรื่องของการศัลยกรรมแต่ละที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็การเลือกคลินิกที่จะไปทำศัลยกรรมนะคะก็อยากให้ดูผลงานการรีวิวของคลินิกนะคะดูการบริการนะคะว่าที่สิ่งที่เราอยากจะได้ตรงกับที่นั้นๆไหมนะคะที่สำคัญก็คือความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องเลือกใช้บริการที่มีความปลอดภัยนะคะได้ครับสุดท้ายแล้วนะคะในสถานการณ์โควิดเมืองไทยก็ยังมีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องในฐานะที่หมอกวางก็เป็นคุณหมอเหมือนกันนะฮะอยากฝากกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบชุดขาวที่ดูแลผู้ป่วยตรงนี้ครับค่ะก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนแพทย์ทุกคนนะคะรู้ว่าทุกคนทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยบางคนเนี่ยไม่ได้เจอครอบครัวมาเป็นปีๆแล้วอะค่ะก็ตอนนี้ทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะปีหน้าหมอเองก็เชื่อว่าประเทศเราก็จะดีขึ้นนะคะแบบมีคนฉีดวัคซีนมากขึ้นแล้วก็ประเทศก็จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นก็คิดว่าฟ้าหลังฝนน่าจะดีค่ะก็คือขอเป็นกำลังใจทุกท่านค่ะครับสุดท้ายนะในโลกออนไลน์นะครับสำหรับเยาวชนนะครับหรือวัยรุ่นที่กำลังดูในเรื่องของรายการของเราอยู่นะฮะสนใจที่จะดูโปรแกรมของวลีรัตน์คลินิกเนี่ยสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับตรงนี้สามารถติดต่อได้ช่องทาง LINE @วลีรัตน์คลินิกนะคะแล้วก็ Facebook Page ของเรานะคะวลีรัตน์คลินิกหรือว่าใน IG นะคะก็จะมี IG ของวลีรัตน์คลินิกด้วยค่ะได้ขอบคุณหมอกวางมากครับขอบคุณมากค่ะ